สวัสดีครับมาเจอกันกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาวาดเป็นสัตว์น้ำกันนะครับสัตว์น้ำของเราตรงนี้ก็คือสัตว์ที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับก็คือปลาโลมาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกวาดปากนะครับส่วนปากของปลาโลมาวาดเป็นเส้นโค้งยาวๆนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็วาดหัวนะครับเป็นหยักโค้งขึ้นไปแล้วปลาโลมาก็จะมีครีบข้างหลังด้วยแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้สังเกตนะครับให้มันใกล้เคียงต่อเนื่องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปลาเราดูเบี้ยวเกินไปแล้วก็โค้งลงมานะครับหางปลาโลมานะครับเป็นปลาเป็นหางสองแฉกครับ แล้วเราก็จะเติมคีบข้างหน้าลงไปนะครับให้มันโค้งโค้งนิดนึงเสร็จแล้วก็วาดตาโตโตเลยปลาโลมายิ้มด้วยนี่ครับแล้วปลาโลมาของเราก็เสร็จมีน้ำกระเด็นด้วยเพราะปลาโลมาเรากระโดดใครที่วาดแล้วลองเอาไประบายสีต่อนะครับมันจะได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กับปลาโลมาแบบง่ายๆของเรานะครับถ้ายังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ